อ่ะดนตรีมาHappy birthday to you อธิษฐานก่อนใครเป่าโดยสักเทียนของอาจารย์ใช่ไหมเอามาจากบ้านใช่ผมเอามาจากบ้านเอามาแล้วเมียไม่บ่นนะเนี่ยเมียใช้อีกทุกคืนไหมเหรอไหว้พระในทุกคืนอ๋อแล้วผีกับเมียกลัวอะไรมากกว่ากันโอ้จะตอนนี้บอกเลยคำเดียวว่าเมียผีเนี่ยบางทีกูให้พระเออแต่เมียเนี่ยกูทำไม่รู้วิธีการไหนก็ไม่เข้ามาสิงแม่งสิงนี่สิงที่หมายแม่งสิงกันเดือนกูทุกเดือนไปไหนเลี้ยวกี่โค้งความเร็วเท่าไหร่แม่งรู้หมดแสดงความรู้มันน่าจะอยู่นาซาไอ้เหี้ยพัฒนาโลกเราอ่ะมึงด่าเมียกูเนี่ยกลางวันมันยังไม่มีผีอาหารเมียที่อยู่ตลอดทุกกาลโอ้ยคุณอย่าใช้คำว่าตลอดด่าเมียกูเนี่ยไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเสียงผีมันโหยหวนมันร้องอ่ะแล้วอย่างเมียร้องยังไงโอ้มาใหม่ๆในเซ็กซี่น่ารักเพราะตอนหลักเออลุกเลิกยากขยับตัวยากด่าเมียกูเนี่ยไม่ได้ด่าอย่าให้กูได้ยินสักแอะเลยนะไอ้ท่าแล้วผีเนี่ยเขาต้องโดนน้ำมนต์อะฮะเมียที่ต้องโดนน้ำเลยเมื่อก่อนนี่ใหม่ๆนี่โดนน้ำมนต์เราไปนี่โอ้ชอบใจแต่ต้องเก่านานๆเลอะเทอะเหนียวเดินดังโวยวายด่าเมียกูอีกวะเนี่ยไม่ได้ด่าดับเทียนแล้วคุยกับเมียกูไหมอ่าไงดิบ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 ไอ้วันไหนวันน้องเฮ้ยเราไปดิบตาวัดเลยด้วยไอ้เหี้ยต้องเกี่ยวดิสวัสดีครับฮัลโหลค่ะไม่ทราบว่าที่บ้านมีวิญญาณอะไรให้พวกผมไปปัดเป่าไหมครับที่บ้านมีวิญญาณที่ปัดเป่าไหมคะวิญญาณใครอยากโดนปัดเป่ามากเลยโอ้ยอยู่กัน2คนเหรอครับอยู่กัน3คนค่ะไม่เห็นคนข้างๆหรอคะไม่ครับเห็นแต่หัวเด็ก2คนนะครับ โอ้ย2คนพอดีเลยผีไม่บายหัวต้องทำยังไงคะเนี่ยความจริงไอ้เรื่องพวกนี้ก็จะช่วยกันได้นะครับเรื่องพวกนี้พี่ไม่ถือเดี๋ยวรักแป้งเสร็จดีเลยครับรถสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาเชียงคานกันบ่อยไหมอ่ะเห็นมาเชียงคานกันบ่อยมากใช่ใช่ค่ะเจอบ่อยเฮ้ยพี่เพิ่งไปเองไม่เห็นเจอเลยทำหน้าแบบน่ารักน่ารักให้หน่อยจะแขบมาเออหรอชื่ออะไรครับชื่อน้องเล็กเหรอครับอ๋อตอนนี้โตแล้วค่ะโตแค่ไหนครับโตขนาดนี้หรือขนาดไหนก็คงไม่ได้ไปแล้วแหละเชียงคานถ้ามึงคุยเรื่องแบบนี้นะเดี๋ยวลงแล้วนะวันหลังมาขึ้นไม่อีกนะขอบคุณค่ะครับขึ้นไลฟ์ดีกว่าไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ